พระเจ้าท้ายสระทำไมถึงเรียกว่าพระเจ้าท้ายสระนะครับพระเจ้าท้ายสระหรือว่าเจ้าฟ้าเพชรพระเชษฐาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อทรงขึ้นของราชก็ทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระสันเพชรที่9ส่วนที่มาของการเรียกขานพระนามพระองค์ว่าพระเจ้าท้ายสระนั้นมาจากการที่พระองค์ทรงชอบประทับอยู่ที่พระที่นั่งบรรยงรัตนาถหลังจากการขึ้นของราชของพระองค์ก็ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าทองสุขขึ้นเป็นกรมหลวงราชานุรักษ์พระอัครมเหสีสถาปนาเจ้าฟ้าพรขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระมหาอุปราชในสมัยนะครับของพระองค์บ้านเมืองสงบสุขราบคาบมีการขุดคูคลองขึ้นมามากมายเช่นคลองมหาชัยคลองเกร็ดน้อยแล้วก็ยังมีการสร้างวัดมหียงส่วนด้านการทูตก็มีการส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนทำให้การค้าขายข้าวกับจีนเป็นไปอย่างราบรื่นพระเจ้าท้ายสระทรงมีพระราชโอรสแล้วก็พระราชธิดามากอันประสูติแต่กรมหลวงราชานุรักษ์ก็คือ1เจ้าฟ้าหญิงเทพ2เจ้าฟ้าหญิงประทุม3เจ้าฟ้าหญิงนเรนทร4เจ้าฟ้าอภัย5เจ้าฟ้าปรเมศวร์และก็6เจ้าฟ้าทัพนะครับและด้วยการที่พระองค์ทรงมีพระราชโอรสมากจึงทำให้เกิดปัญหาเมื่อปลายรัชกาลเมื่อพระองค์ทรงเริ่มประชวรด้วยพระโรคในช่องพระโอษฐ์จนทำให้พระองค์สวรรคตก่อนสวรรคตพระองค์ทรงคิดระแวงพระอนุชาจึงมอบราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้าอภัยพระราชโอรสแทนเมื่อพระองค์สวรรคตจึงเกิดสงครามการเมืองทั้งฝ่ายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและก็ฝ่ายเจ้าฟ้าอภัยแต่สุดท้ายเมื่อฝ่ายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้สำเร็จโทษเจ้าฟ้าอภัยแล้วก็ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่พระบรมศพของพระเจ้าท้ายสระก็ยังไม่ได้ถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อได้อธิราชแล้วก็กริ้วมีรับสั่งให้นำพระบรมศพไปทิ้งน้ำไม่ต้องถวายพระเพลิงเนื่องจากพระองค์ทรงคิดว่าเพราะพระเชษฐาไม่ยกราชสมบัติให้พระองค์จนทำให้พระองค์ต้องสำเร็จโทษพระราชนัดดาไปถึง2พระองค์แต่เราเสนาบดีก็ได้ทูลขอให้ถวายพระเพลิงไปตามโบราณราชประเพณีพระองค์จึงยอมให้มีการถวายพระเพลิงแต่ก็เพียงแค่งานเล็กๆเท่านั้นไม่ได้จัดพิธีโออา